السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمريواحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهماللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر اللهم آمين يا رب العالمين ขอความรักความเมตตาความพึงพอพระทัยเนียมะและบรอกะตลอดจนสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์จากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทั้งหลายที่มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นเราทุกคนก็ต้องชุกโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่เรายังได้มีลมหายใจนะครับยังได้มีโอกาสยังได้สะสมเสบียงคุณงามความดีแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราณเวลานี้ไม่มีเวลาไหนที่จะดีพิเศษนะมากไปกว่าช่วงเวลานี้สำหรับพวกเราดังนั้นขอให้เราทั้งหลายนะจงทำให้รอมฎอนของเราในปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาและดีกว่าปีหน้าคงดีกว่าปีหน้าด้วยนะครับใช่ไหมทำไมต้องดีกว่าปีหน้าเพราะเรารู้ไหมว่าเราจะอยู่ถึงปีหน้าไม่รู้ดังนั้นเมื่อเราไม่รู้จะถึงจะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่ารอมฎอนต้องดีกว่าปีหน้าแปลว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องที่จากเราไปนะหลายหลายคนทยอยจากกันไปทีละคนทีละคนที่อยู่ข้างๆเราใช่ไหมนั่นแหละครับมันเป็นอุทาหรณ์เป็นอนุสติที่เตือนใจเราว่าเรานะอย่าได้ประมาทกับชีวิตนะเราอย่าได้ประมาทกับชีวิตไม่รู้ว่าเราจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่เราไม่รู้ดังนั้นชีวิตที่มีอยู่วันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของเราจะได้ดีและดีในทัศนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้18กำลังใจย่าง
ข้าสู่ช่วงสุดท้าย10สุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็คือช่วงที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรง10วันสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาทรงปลดปล่อยบุคคลที่อยู่ในขุมนรกในช่วง10วันสุดท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของพวกเราโค้งสุดท้ายดังนั้นที่เหลืออยู่ทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะเรามาตอนเรากำลังทำอะไรกันอยู่ดีท็อกดีท็อกรู้จักดีท็อกไหมดีท็อกดีท็อกคือพยายามขับสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของเราที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเราให้มันหมดไปใช่ไหมสารพิษต่างๆอะไรต่างๆที่เราบริโภคกันมาในรอบปีบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างทะเลเผาทุกร้านไล่มาหมดกินเสร็จแล้วก็มานั่งทรมานตัวเองใช่ไหมเป็นไหมครับกินบุฟเฟ่ทีไรอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมผมเนี่ยทรมานตัวเองไม่รู้มันจะตะแบงกินไปถึงไหนเวลากินบุฟเฟ่ใช่ไหมไปหนึ่งกินกันเข้าไปนะรอมฎอนดีท็อกสักหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากรอมฎอนเราก็บัญญัติเราต้องบัญญัติปัญญาแล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหลังรอมฎอนจะเอาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใช่ไหมเพราะเป้าหมายของรอมฎอนเมื่อหลังจากรอมฎอนแล้วชีวิตของเรามันต้องดีกว่านะชีวิตของเรามันต้องดีกว่าที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นจิตสำนึกที่ดีเมื่อหลังรอมฎอนมันจะต้องอยู่กับเราไปนะจนลมหายใจสุดท้ายเพราะรอมฎอนมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบพวกเราให้บทเรียนกับพวกเราให้ข้อคิดกับพวกเราหลายสิ่งหลายอย่างจนนักวิชาการบอกว่าบุคคลที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้บทเรียนกับเขา4บุคคลแล้วบทเรียนเนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรกับเขาเลย4บุคคลที่ว่าคือ 1. บุคคลที่ออกไปทำสงครามศาสนาแล้วเขามีชีวิตรอดกลับมาเมื่อเขามีชีวิตรอดกลับมาเขากับใช้ชีวิตอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวใช่ไหมใช้ชีวิตอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวมีชีวิตรอดกลับมาจากสงครามศาสนาแทนที่เขานั้นจะเป็นผู้ที่อยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจมุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮฺชีวิตทั้งหมดจะต้องพิริเพื่ออัลลอฮฺแต่กลับใช้ชีวิตแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวบุคคลเนี้ยบทเรียนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเขาเลย 2. บุคคลที่ไปทำฮัจญีแล้วกลับมาแล้วเขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างไม่บัญญะบัญญังยังไม่รู้คุณค่าของเนียมัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลนี้การทำฮัจญีของเขาจะไม่ได้นะอะไรสำหรับเขาบทเรียนนี้ไม่ได้อะไรสำหรับเขา 3. บุคคลที่หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
เมื่อหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้จักคุณค่าของมันไอ้ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไงครับขอให้หายเถอะขอให้หายเถอะฉันจะทำนั่นฉันจะทำนี่ฉันจะทำทุกอย่างที่เป็นความดีฉันจะมันทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันหายนึกในใจโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันหายฉันหายใช่ไหมวิงวอนต่ออัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันหายเถอะฉันจะทำนั่นทำนี่แต่พอหายเป็นไงครับไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือแปลว่าไม่รู้จักคุณค่าของบทเรียนและก็เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเขาเพราะถือว่าคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงแต่ไม่มีค่าสำหรับเขาบุคคลที่4บุคคลที่เมื่อพ้นจากรอมฎอนเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ยังไม่รู้จักคุณค่ายังไม่ปรับเปลี่ยนยังไม่พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงส่งไม่ยอมเปลี่ยนนับซูอัมมาเราะที่มีอยู่ในตัวเรานะนับซูจิตไฟต่ำที่มันจะคอยชักจูงเราให้ไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ยอมปรับเปลี่ยนให้มันเป็นนับสูที่สูงส่งนั่นคือนับสูมุตมาอินนะใช่ไหมเราอย่าลืมจิตไฟตามที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันยากที่เราจะปรับเปลี่ยนมันยากที่เราจะพยายามยกระดับจิตวิญญาณของมันให้สูงดังนั้นรอมฎอนนี่แหละครับมันจะยกจิตปัญญาในตัวเราให้มันสูงส่งเปลี่ยนจากนับสูอัมมาเราะนับสูลาวามะที่ไม่ดีไอ้นับสูที่มันขี้เกียจไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นเปลี่ยนเป็นนับสูมุตมาอินนะยกระดับจิตปัญญานะให้มันสูงส่งอยู่กับอัลลอฮ์มุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ก็อินชาอัลลอฮ์นะพวกเราก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับมาว่ากัน6หน้าเอาแบบสบายๆนะครับนะไม่ต้อง6หน้าสบายๆ 10:50 รอมฎอนคือของขวัญอันล้ำค่าของขวัญอันล้ำค่าก็เอาอันเก่าๆที่เราเคยว่ากันมาแล้วครับเอามาเรียบเรียงกันใหม่เก่าบ้างใหม่บ้างนะเก่าบ้างใหม่บ้างว่ากันไปก็มาเรียบเรียงกันใหม่นะครับก็ขอบคุณแล้วครับขอให้ขอขอบคุณมันคนที่อุตส่าห์ทำชีตมาให้พวกเรานะในช่วงเวลาที่สมควรกับการที่นะจะต้องพักผ่อนเอาเรี่ยวเอาแรงกันก็อุตส่าห์ทำชีตมาให้พวกเราทำดุลแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีนะส่วนคนที่ทำก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะผมคนที่ทำให้ผู้ท่านเนี่ยนะครับทำดุลแล้วก็ฝากเก็บเอาไว้อ่านนะครับรักษาให้ดีนะครับชีตกว่าจะเสร็จได้แต่ละชุดนะก็ใช้เวลาพอสมควรฝากเก็บให้ดีรักษาให้ดีนะครับนะรอมฎอนคือของขวัญอันล้ำค่ารอมฎอนคือเดือนที่มนุษย์ย้ายจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งโดยมีความรู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและได้ใกล้ชิดกับความเมตตาของพระองค์บรรดาความดีทั้งหลายการอภัยโทษจากบาปต่างๆจะปกคลุมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีขาดสายและเพิ่มทวีคูณตลอดเดือนรอมฎอนก็คือเดือนที่เราย้ายจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งใช่ไหมสภาพเดิมที่เราว่ากันมาเมื่อกี้เนี่ยเรากินกันแบบไม่บรรยะบรรยังก่อนว่ารอมฎอนที่ผ่านมาใช่ไหม
บุฟเฟ่ปิ้งย่างทะเลเผาอะไรต่างๆชาบงชาบูนะไล่กันกินหมดทุกร้านเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบัญญะบัญญังลดละนะลดละเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งเพราะรอมฎอนมันคือวันพิเศษเราก็ต้องทำให้วันพิเศษเนี่ยมันพิเศษกว่าวันอื่นๆเดือนอื่นๆใช่ไหมความหิวในรอมฎอนเนี่ยมันเป็นความหิวที่มีความรู้สึกว่าเราอยากหิวเราอยากหิวซึ่งต่างจากความหิวนอกรอมฎอนที่ไม่ใช่รอมฎอนมันต่างกันนะครับใช่ไหมรอมฎอนเนี่ยเรารู้ว่ามันหิวเรารู้ว่ามันกระหายแต่ความรู้สึกข้างในของเรามันบอกว่าทำไมฉันอยากรู้สึกหิวทำไมฉันอยากรู้สึกกระหายใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรากลัวอัลลอฮ์ละอัลลากุมตัตตากุมนั่นแหละเพราะความรู้สึกข้างในเราเนี่ยเรามีความรู้สึกหิวหิวที่จะทำหิวเนี่ยคือหิวที่หิวอยากจะกระทำทั้งที่เรารู้มันหิวทั้งที่เรารู้มันกระหายแต่เราก็หิวที่จะกระทำมันพิเศษกว่าเดือนอื่นไงซึ่งต่างจากเดือนอื่นวันอื่นเราอยากหิวไหมวันอื่นอยากหิวไหมไม่อยากหรอกอยากหิวเหรอครับวันอื่นไม่อยากหิวโมโหด้วยหิวอย่างเดียวไม่พอโมโหด้วยใช่ไหมเราอย่าลืมนะนิทานอีสปกองอะไรกองน้อยกองข้าวน้อยฆ่าแม่มันจะเรียกผิดอยู่เลยกองข้าวน้อยฆ่าแม่เพราะอะไรเพราะความอะไรความหิวนี่แหละไอ้ความหิวที่ไม่ใช่ในรอมฎอนเนี่ยมันเป็นความหิวตามนับซูเพราะหิวและนับซูมันจะโมโหตะพึดโมโหหิวใช่ไหมนั่นแหละคือบทเรียนบอกให้รู้ว่าไอ้ความหิวที่มันทำให้เราโมโหเนี่ยมันคือจิตไฟต่ำซึ่งในเดือนรอมฎอนไม่ใช่แบบนั้นรอมฎอนมันเป็นความหิวที่เรามีความรู้สึกว่าหิวอยากที่จะกระทำมันมีความรู้สึกเป็นความหิวที่มีความสุขมันเป็นความกระหายที่เรามีความรู้สึกว่าฉันอยากจะกระหายเพราะฉันเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่คือความพิเศษของรอมฎอนแน่นอนนั่นแหละมันเปลี่ยนเราจากสภาพหนึ่งไปสู่สภาพหนึ่งทำให้เรามีความศรัทธาต่อรอบสบานกันละเพิ่มมากขึ้นเพราะเรารู้ถึงคุณค่าของมันเรารู้ถึงผลตอบแทนของมันที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้กับเราอย่างมากมายที่มันจะเกิดขึ้นในเรือนรอมฎอนต่อมารอมฎอนคือของขวัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานให้แก่ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเหมาะสมและลงตัวที่สุดหมาดแม้นว่าถ้ามนุษย์รู้ถึงคุณค่าของรอมฎอนแน่นอนเขาอยากจะให้รอมฎอนเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนะต่อจากรอมฎอนบวชอีกกี่วัน6วันชาววานนะกอดอกันไปอย่าให้ชนอะไรชะบันอย่าให้ชนชะบานแล้วกันผมขอเถอะผมขออัลลอฮ์นู่นชะบานจะไปไล่กอดอกันรอเอาให้หมดใช่ไหมรีบกอดออันนี้เป็นกันทุกบ้านแล้วก็ว่ากันทุกปีรีบกอดอนะพอหมดรอมฎอนรีบกอดอเลยไอ้ชาววันเนี่ยเราจะได้สุนัตเราจะได้ผลบุญชาววันด้วยแล้วก็รีบกอดออย่าปล่อยนะพยายามฝึกตัวเองพยายามอะไรหลังจากรอมฎอนที่ว่าเนี่ยบวชให้ต่อเนื่องนะมันก็จะเป็นการดีสำหรับเราเพราะรอมฎอนมันคือของขวัญพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานให้กับพวกเราอย่างเหมาะสมและลงตัวที่สุด
ในยุคสมัยก่อนไม่ใช่ยุคสมัยยุคสมัยนี้ก็มีบางลัทธิพังบางศาสนาเนี่ยเขาใช้การหิวกระหายเป็นเครื่องมือทรมานตัวเองเป็นเครื่องมือทรมานตัวเองความหิวความกระหายเนี่ยบางลัทธิบางศาสนาเนี่ยเขาอดอาหารเพื่อที่ทรมานตัวเองให้จิตมันบรรลุคือให้จิตมันหลุดพ้นจากความอยากซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหิวกระหายในรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่ทรมานตัวเองไม่ใช่เป็นการทรมานตัวเองใช่ไหมเราอย่าคิดว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงให้เราหิวกระหายในรอมฎอนเนี่ยเป็นการทรมานตัวเองซึ่งต่างจากความคิดของลัทธิศาสนาความเชื่อนะของศาสนาอื่นๆเขาจะใช้ความหิวอะไรเป็นเครื่องทรมานตัวเองให้จิตเนี่ยหลุดพ้นจากความอยากต่างกันบางลัทธิบางศาสนาเนี่ยเขาอดอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ได้อดเครื่องดื่มบางลัทธิบางศาสนาบางลัทธิบางศาสนาเขาอดอาหารทั้งวันโดยกินมื้อเดียวพอหลังจากมื้อเดียวอดยาวแล้วก็มากินใหม่อีกมื้อหนึ่งก็คือเวลาแก้บวชแต่หลังจากแก้บวชหลังจากกินไปแล้วห้ามกินอะไรทั้งสิ้นอยู่ไปตลอดบางลัทธิบางศาสนาบางลัทธิบางศาสนาถือศีลอด40วันตลอดกันเลยตามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามของเราเป็นการถือศีลอดที่ลงตัวเนี่ยลงตัวตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกมันคือช่วงเวลาที่ทำให้ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยไม่หนักจนเกินไปมันลงตัวนี่คือการถือศีลอดดังนั้นสมควรอย่างยิ่งกับผู้ที่มีสีปัญญานั้นเขาจะต้องให้เกียรติเดือนนี้โดยรักษาหัวใจของเขาจากความอิจฉาริษยาและการเป็นศัตรูกันกับพี่น้องมุสลิมด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับการถือศีลอดของเขาหรือไม่นะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนามายะตะกับบาลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนในสุรมาอิดะองค์การที่27ความว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับการปฏิบัติอามันนั้นจากบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงในสุรมาอิดะองค์การที่27นะครับจากนัยยะแห่งพระตำรัสนี้เราก็จะเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอดของพวกเรานั้นจากผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีรายงานว่าบรรดาผู้ที่ถือศีลอดนั้นจะออกมาจากกุบฏของเขาและเขาจะรู้ถึงบรรดาการถือศีลอดของพวกเขาเขาเหล่านั้นจะเจอบรรดาอาหารบรรดาสำรับบรรดาเครื่องดื่มเหยือกน้ำต่างๆและจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงกินแท้จริงท่านทั้งหลายนั้นได้หิวในขณะที่บรรดามนุษย์นั้นอิ่มท่านทั้งหลายจงดื่มแท้จริงท่านทั้งหลายนั้นได้กระหายในขณะที่บรรดามนุษย์นั้นชุ่มชื่นท่านทั้งหลายนั้นจงมีความสุขสบายดังนั้นผู้ถือศีลอดนั้นจะกินดื่มในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายกำลังถูกสอบสวนในวันกิยามะห์หลังจากที่เราฟื้นขึ้นมานะในกุโบสถ์ของพวกเรานี่คือผลตอบแทนที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้กับเรานะต่อมาได้มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่มัยยิตนั้นได้ถูกแบกผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุสตะรีห์เอามุสตะรอห์กาลูยารอซูลุลลอฮ์
นะมัลมุสตารีฮูวะมัลมุสตารอฮูมินฮูกอลาอัลอับดุลมุมินุยัสตารีฮูมินตะอับดุนยาวะอะซาฮาอิลาเราะห์มะติลลาห์วัลฟาจิรุยัสตารีฮูมินฮูอัลอิบาดุวัลบิลาดุวัดดาวาบุเอากะมากอลมีความหมายพอสรุปว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในขณะที่มัยยิตแบกผ่านท่านว่านะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในขณะที่มีมัยยิตแบกผ่านท่านท่านนบีกล่าวว่าอะไรมุสตะรีฮคือผู้ที่สบายหรือมุสตะรอฮมินแปลว่าอะไรผู้ที่ถูกทำให้สบายในขณะที่มัยยิตถูกแบกท่านแบกผ่านหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ถามว่ามัยยิตเนี่ยมุสตะรีฮหรือมุสตะรอฮมัยยิตเนี่ยคือผู้สบายหรือผู้ถูกทำให้สบายเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมก็ถามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อะไรคืออัลมุสตะรีฮและอะไรคืออัลมุสตะรอฮมินผู้ที่สบายและผู้ถูกทำให้สบายเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าบ่าวที่เป็นมุมินนั่นด้วยดิบ่าวที่เป็นมุมินคือมุสตะรีฮเนี่ยผู้ที่สบายเนี่ยเขาจะมีความสุขสบายได้พักจากความเหน็ดเหนื่อยของโลกดุนยาและอันตรายของมันไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมุสตะรีฮแปลว่าคนตายคนเนี้ยสบายไหมสบายสบายนะทีนี้หมายถึงอะไรเขาพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยของโลกดุนยาเขาพ้นจากอันตรายนะสิ่งที่ไม่ดีในโลกดุนยาไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาส่วนผู้ที่ไม่ดีล่ะผู้ที่ไม่ดีคือมุสตะรอฮ์เนี่ยผู้ที่ไม่ดีคือใครคนอื่นจะสบายจากการตายของเขาพอเขาตายคนอื่นสบายคนที่มีชีวิตอยู่น่ะสบายเพราะว่าอะไรเขาจะไม่สร้างความเดือดร้อนบรรดาชาวเมืองบรรดาต้นไม้ต่างๆตลอดจนบรรดาสัตว์ต่างๆก็ได้รับความสบายเนื่องจากการตายของเขาเช่นเดียวกันเอาแล้วต้นไม้สบายยังไงครับต้นไม้สบายยังไงไอ้ตอนอะไรไอ้ผู้ด่างตอนไอ้ผู้ด่างฮิตต้นละเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีไหมมีช่วยใช่ไหมเป็นที่หมายปองเป็นที่หมายปองใช่ไหมล่ะอย่าได้เผลอเถอะอย่าได้เผลออย่าได้เผลอต้นละหมื่นต้นละแสนต้นละล้านใช่ไหมอย่าได้เผลอพอไอ้วะนี่จบชีวิตต้นไม้สบายไหมสบายบรรดาสัตว์ล่ะสบายยังไงไก่ตัวละแสนตัวละล้านเป็นที่หมายปองไหมเป็นที่หมายปองอย่าได้เผลอใช่ไหมครับไก่ตัวละแสนตัวละล้านอย่าได้เผลอนะพอบุคคลนี้จบชีวิตสัตว์สบายไหมสบายไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวดระวังนี่แหละตกลงเนี่ยบุคคลที่จบชีวิตนั้นท่านนบีจึงถามว่าตกลงไอ้คนเนี่ยมุสตะรีฮหรือมุสตะรอฮเป็นผู้สบายหรือถูกทำให้สบายเข้าใจความหมายยังครับเข้าใจนะวันนี้เราจะเข้าใจแล้วคนที่สบายกับคนที่ถูกทำให้สบายหลังจากที่เขาจบชีวิตเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วนะครับเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
และเราก็จบชีวิตเป็นมุสตะรีห์มั้ยเป็นผู้สบายมั้ยเป็นผู้สบายอินชาอัลเลาะห์นะเป็นผู้สบายนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับท่านอบีดารินรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะยาอบาดารินอินนัดดุนยาซิจญุลมุมินวัลกับรุอัมนุฮูวัลญันนะตุมะซีรุฮูยาอบาดารินอินนัดดุนยาญันนะตุลกาฟิริวัลกับรุอะซาบูวันนารุมะซีรุฮูเอากะมากอดความว่าโอ้อบาดารินเอ้ยท่านนบีกล่าวกับท่านนะอาบาดารินแท้จริงดุนยานั้นคือกรงขังของผู้ศรัทธาและกุโบร์นั้นคือความปลอดภัยและสวรรค์นั้นคือที่พำนักของเขาใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เรากำลังถือศีลอดอยู่เนี่ยเนี่ยเรากำลังอยู่ในกรอบเหมือนกับเราอยู่ในกรงขังใช่ป่ะนี่แหละซิจญุลมุมินมันคือกรงขังสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำลังให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้ขีดเอาไว้ไม่ให้เราล้ำกรอบอย่าทำในช่วงที่ถือศีลอดใช่ไหมเราเคยกินตามอำเภอใจเราเคยดื่มตามชอบเราเคยทำอะไรก็ได้อยากจะทำในรอมฎอนใช่ไหมว่างเว้นจากสิ่งที่เป็นไร้สาระบางคนเขาเลิกจริงๆนะรอมฎอนเนี่ยเขาพักเลยบางคนเขาพักเลยรอมฎอนเนี่ยโซเชียลเขาไม่เอาเลยบางคนเขาทำอย่างนั้นจริงๆเพราะเขามีความเชื่อมั่นตั้งใจจริงๆแน่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะเขารู้ถึงผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้อย่างมากมายเจ้าล่ะเหมือนที่ท่านนบีกล่าวกับท่านอบาดารินนี่แหละโอ้อบาดารินแท้จริงดุนยานั้นคือสวรรค์ของผู้ปฏิเสธสวรรค์เป็นกุบนะและกุบอร์นั้นคือที่ลงโทษทรมานของเขานรกนั้นคือที่พำนักของเขาต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมเห็นยังดุนยาสำหรับผู้ศรัทธาเป็นเหมือนสถานที่กักขังแต่ในกุโบร์ปลอดภัยสวรรค์เป็นที่พำนักดุนยาเหมือนสวรรค์ของผู้ปฏิเสธแต่ในสุสานของพวกเขาเป็นไงคือที่ทรมานและนรกเป็นที่พำนักของพวกเขานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเห็นยังต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นด้วยหัวใจของผู้ศรัทธาของพวกเรานะเราก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะเปรี้ยวไว้กินหวานพยายามอดทนเพราะบั้นปลายของผู้ที่อดทนนั้นย่อมงดงามดังนั้นรอมฎอนจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตและเพื่อเป็นการตอบแทนความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแสดงความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการพยายามกอบโกยนะกอบโกยคุณงามความดีนะแก่นิดนึงครับนะพยายามกอบโกยคุณงามความดีให้มากที่สุดและมากที่สุดและดีที่สุดต้องย้ำมากที่สุดและดีที่สุดก็อย่างที่เราว่าเมื่อกี้เนี่ยรอมฎอนปีนี้ต้องดีกว่าปีหน้าดีกว่าปีหน้าพอเราไม่รู้จะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่านะต้องดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดแล้วพอคนเวลานี้ไปผ่านเวลานี้ไปย้อนกลับมาไม่ได้ทุกวันทุกเวลามันผ่านไปโดยเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับมาได้ใช่ไหมอย่าถ้ามันย้อนได้ก็ดีนี่มันย้อนไม่ได้เมื่อมันย้อนไม่ได้ทำให้ดีที่สุดนะ
เพื่อที่บั้นปลายชีวิตของเราจะได้ดีที่สุดอินชาอัลเลาะห์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนซึ่งเรากำลังจะย่างก้าวเข้าสู่10วันสุดท้ายของรอมฎอนได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันว่าครับแก่นิดนึงครับผมจะพิมพ์มาตกๆหล่นๆรายงานว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาดะคอลัลอัชรอลอะวาคิรมินรอมฎอนอะห์ยัลไลละวะไอกอซออะห์ลาฮูวะชัดดะมิซะรอฮูวะฟีริวายะตินวะจัดดะวะชัดดะมิซะรอฮูรอวาฮุลบุคอรีมุสลิมความว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อเข้าสู่10วันสุดท้ายของรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำให้ช่วงกลางคืนนั้นมีชีวิตชีวาด้วยการทำอิบาดะห์และท่านจะปลุกครอบครัวของท่านนะท่านจะปลุกครอบครัวของท่านและท่านจะเอาจริงเอาจังนะรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านมุสลิมนี่คือช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนนะดังนั้นจึงสมควรที่พวกเราทั้งหลายจะเอาจริงเอาจังเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเอาจริงเอาจังในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนสรุปความสำคัญในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนมันมีความสำคัญอย่างยิ่งมีสิ่งที่ให้เราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเป็นช่วงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปลดปล่อยผู้ที่เป็นชาวนรกดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า10วันแรกของรอมฎอนนั้นคือความเมตตาจากอัลเลาะห์10วันกลางคือช่วงที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้อภัยโทษ10วันสุดท้ายคือช่วงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปลดปล่อยผู้ที่เป็นชาวนรกให้พ้นจากไฟนรกในแต่ละวันเท่าไหร่1ล้านคนและในวันศุกร์นั้นชั่วโมงละ1ล้านคนและในวันสุดท้ายของรอมฎอนเท่ากับวันแรกและวันสุดท้ายของรอมฎอนทั้งหมดประมาณ240ล้านคนนึกตัวเลขออกไหมมาได้ไง240ล้านได้ใช่ไหมวันแรกในแต่ละวันวันละ1ล้านในวันศุกร์ชั่วโมงละ1ล้านเท่ากับอาทิตย์หนึ่งกี่ล้านอาทิตย์หนึ่งกี่ล้านคนอาทิตย์กี่ล้านครับทำตาลอยๆนะ ทำตาลอยๆตัวเลข กี่ล้านครับอ้าว6วัน6ล้านวันศุกร์กี่ล้านวันศุกร์ก็24ล้านเท่ากับอาทิตย์นึงกี่ล้าน24กับ6 30ทำตาลอยๆตกลงอาทิตย์ละ30ล้านคน30ล้านคนคูณคูณ29คูณคูณ30เอางงอีกกี่อาทิตย์กี่อาทิตย์4อาทิตย์เอาไปคูณ30ผมผิดอ่ะ4อาทิตย์30คูณ4ไม่ถูกป่ะถูกแล้ว12 12ได้12ล้านใช่ไหม12ล้านในวันสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงปลดปล่อยเท่ากับวันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็เท่ากับอีก1เท่าตัวถูกป่ะเท่ากับอีก1เท่าตัว120ล้านกับอีก120ล้านก็เป็น240ล้านอินชาอัลลอฮ์ปีละ240ล้านคนอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรกปีละ240ล้านอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้เป็น1ในนี้ผมก็ว่าไปจบว่าแล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้เป็นหนึ่งในเนี่ยแสดงว่าบุคคลนั้นก็ต้องแย่มากๆนะแย่มากๆแล้วอินชาอัลลอฮ์ให้เราเป็นหนึ่งในจำนวน240ล้านคน
ใน1ปีอินชาอัลเลาะห์ครับนะเป็นช่วงเวลาที่จะได้คิดทบทวนถึงความบกพร่องของการถือศีลอดที่ผ่านมาในช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยนะเราก็ต้องทบทวนแล้วครับ10วันแรกนะ10วันที่2คือช่วงวันที่ผ่านมาเราถือศีลอดเป็นยังไงบ้างต้องประเมินตัวเองแล้วแหละนะไอ้ช่วงแรกๆก็ทำท่ามีเรี่ยวมีแรงดีคึกขนองดีหรอกใช่ไหมล่ะตื่นกินข้าวสะโหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอหลังๆหน่อยแหมชักจะอึดหน่อยใช่ไหมแต่เราแวกเกิดแรกๆก็ทำคึกเหิมพอกลางๆหน่อยทำท่าแผ่วๆแปดบ้างแอบไม่ให้ใครเห็น ต้องแอบด้วย ใช่ไหมต้องเสมอต้นเสมอปลายอย่าให้แผ่วเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมล่ะเราทบทวนแล้ว10วันที่เหลือสุดท้ายเนี่ยไอ้สุดท้ายจริงๆเนี่ย10วันสุดท้ายที่เหลือเนี่ยทบทวนที่ผ่านมาพยายามรักษานะพยายามรักษาให้มันคงเส้นไอ้คงเส้นคงวาหรือให้เพิ่มขึ้นต้องฮึดเหมือนท่านนบีใช่ไหมล่ะนบี10วันสุดท้ายนบียิ่งฮึดยิ่งฮึกเหิมยิ่งฮึกเหิมไอเราแผ่วสาวว่ามันยิ่งอ่อนแรงอย่าเป็นเช่นนั้น10วันสุดท้ายยิ่งต้องฮึกเหิมนะยิ่งต้องฮึดเอาจริงเอาจังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะเอาจริงเอาจังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมม้วนปลายผ้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลอะไรเป็นสำนวนเปรียบเทียบว่าท่านนบีเอาจริงเอาจังแล้วนะ10วันสุดท้ายที่เหลือเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะปกครอบครัวนะไม่ใช่คนเดียวบุกครอบครัวด้วยนะให้ลุกขึ้นมาละหมาดกิยามุลไลต่างๆทำอิบาดะห์ต่างๆท่านนบีเอาจริงเอาจังนบีจะฮึกเหิมในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนดังนั้น10วันสุดท้ายเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองการถือศีลอดทำอิบาดะห์ที่ผ่านมาของเราและ10วันสุดท้ายเขาต้องจริงจังเอาจริงเอาจังต้องฮึดนะต่อมาเป็นช่วงเวลาที่จะได้สัมผัสกับคืนอันประเสริฐยิ่งในชั่วชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะในช่วงวันที่เป็นจำนวนเลขที่คือไลลาตุลกอดรปีนี้ตรงกับอะไรครับเป็นไงไปดูชีตแก้วยังตรงกับอะไรครับไม่รู้ แสดงว่าไม่ได้ทวนชีตเก่าชีตเก่าถ้าการถือศีลอดเริ่มต้นวันพฤหัสปีนี้พฤหัสใช่ไหมกันไลลาตุลกอดตรงกับวันที่ไม่พกชีตเก่ามาแน่เลยครับชีตเก่าอยู่ป่ะอยู่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับตรงวันที่เท่าไหร่วันที่25เลขที่ออก25นะ20ไอ้นี่อุลามะเขาทำเป็นไกด์ไลน์ให้เราก็อยู่ที่เราจะขวนขวายแสวงหาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะฮารูนะไลลาตุลกอดรฟิลอัชริลอวาคิรบิรอมฎอนจงพยายามแสวงหาคืนไลลาตุลกอดในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนแสวงหาสิครับก็ทำอิบาดะห์นะอุลามะเขาก็นะได้นะทำไกด์ไลน์ไว้ให้เราก็แสวงหากันไปพยายามทำอิบาดะห์ขมักอย่างขมักขม้นกันไปแสวงหาคืนไลลาตุลกอดกันไปนะซึ่งแน่นอนมันต้องอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายแน่นะใช่ไหมล่ะแต่ว่าบรรดานักวิชาการก็ได้ให้น้ำหนักไปในวันที่เป็นจำนวนขี้ใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่บอกในค่ำคืนที่เท่าไหร่27ก็ว่ากันไปครับแสวงหากันไปทำอิบาดะห์กันไปมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะพยายามทำให้ชีวิตของเราดีที่สุดเพราะใครได้ประสบกับคืนไลลาตุลกอดนั่นคือโชควาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาใช่ไหมล่ะก็อินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์สำหรับพวกเราก็พยายามขวนขวายกันไปต่อมาเป็นช่วงเวลาที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาดังนั้นในจึงต้องสมควรอ่านกุรอานให้มากๆในคืนไลลาตุลกอดเพราะการอ่านกุรอานเพียงอายะเดียวในคืนไลลาตุลกอดนั้นเป็นที่โปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการอ่านจบเล่มในคืนอื่น
เพราะไลลาตุลกอดรีคอยรุมมินอัลฟิชะดีกว่ากี่เดือน 1,000 เดือน 1,000 เดือน 83 ปี 30,000 วัน 720,000 ชั่วโมงลองคูณดูลองคูณดูมีเลขลองคูณดู83ปี 30,000 วัน 720,000 ชั่วโมงนะเราจะมีชีวิตอยู่ถึง83ปีหรือไม่วัลลอฮุอะลัมเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆชีวิตของพวกเราสั้นถ้าเราคิดชีวิตของพวกเราเป็นวันเนี่ยลองคูณดูนะครับ63ปีคูณ360วันชีวิตของเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยไม่กี่หมื่นวันนะ 20,000 กว่าวันเองชีวิตของพวกเราอ่ะพอเราถ้าเรานับถอยหลังชีวิตเราเนี่ย 20,000 กว่าวันเนี่ยตอนนี้เราใช้กันมาเป็นหมื่นวันแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยถ้าหาร10 60เนี่ยใช่ไหมครับชีวิตเราเหลือไปกี่วันแล้วเนี่ยแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสทำความดีในคืนไลละตุลกอดเป็นการเพิ่มพูนนะเป็นการเพิ่มพูนไอ้ช่วงเวลาชีวิตของเราที่สั้นเนี่ยให้มันมีผลบุญมากอย่างคุ้มค่าอย่างมหาศาลใช่ไหมล่ะเป็นการชดช่วงชีวิตของพวกเราที่สั้นเพราะประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอายุสั้นมีอายุน้อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงให้ไลลาตุลกอดมาประสบกับพวกเราเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งใช่ป่ะล่ะเราไม่ได้มีอายุยืนยาวเหมือนในประชาชาติก่อนๆเป็น100ปีไม่เรามีชีวิตสั้นแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เราประสบกับคืนไลลาตุลกอดเพื่อที่จะมันมาชดไอ้ช่วงอายุที่สั้นของพวกเราเนี่ยให้มีความดีเกินมากมายมหาศาลในคืนไลลาตุลกอดนะครับก็เพียงอายะเดียวผ่านอายะเดียวใช่ไหมล่ะได้ผลบุญมากกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือนอันเดือน83ปี 30,000 วัน 720,000 ชั่วโมงผลบุญมากมายมหาศาลถ้าเราอ่านกุรอาน1จบในคืนอื่นผลบุญก็ไม่เท่ากับไลลาตุลกอดใช่ไหมล่ะเพียงอายะเดียวเข้าใจไหมครับดังนั้นการอ่านกุรอานเพียงอายะเดียวในคืนไลลาตุลกอดเนี่ยจึงดีกว่าการอ่านจบในคืนอื่นที่ไม่ใช่คืนไลลาตุลกอดต่อมาท่านอิบนุอับดุสลามได้กล่าวว่า1ความดีในคืนไลลาตุลกอดนั้นเท่ากับ 30,000 ความดีนี่ตามทัศนะของท่านอิบนุอับดุสลาม 30,000 ความดีท่านอิบนุมัสอูดได้กล่าวว่าสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเนียดว่าเราจะยืนทำอิบาดะห์ในตอนกลางคืนตั้งแต่วันแรกของเดือนมุฮัรรอมจนถึงวันสุดท้ายของปีดังนั้นคืนไลลาตุลกอดเนี่ยจะต้องประสบกับเขาอย่างแน่นอนในวันแรกของวันมุฮัรรอมในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยวันแรกของเดือนมุฮัรรอมที่1เลยเนี่ยให้เราเนียดเลยว่าฉันจะยืนทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนถึงวันสุดท้ายของปีนั่นแหละอินชาอัลลอฮ์เราจะประสบกับคืนไลลาตุลกอดให้เนียดเลยตั้งแต่วันแรกวันที่1มุฮัรรอมนะครับท่านอิหม่ามนะวีรอฮิมุลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าความประเสริฐของคืนไลลาตุลกอดนั้นจะไม่ได้ยกเว้นผู้ที่เห็นไลลาตุลกอดเท่านั้นหมายความว่าความสมบูรณ์นั้นจะได้กับผู้ที่เห็นคืนไลลาตุลกอดแปลว่าคนที่เห็นไลลาตุลกอดกับผู้ที่ไม่เห็นไลลาตุลกอดผลบุญเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่ากันแต่พื้นฐานอาซอนเท่ากันตั้งคือตั้งคอยรุมมินอัลฟิชะก่อนแปลว่าทุกคนได้แน่ไอ้ 1,000 เดือนเนี่ย83ปี 30,000 วัน 720,000 ชั่วโมงได้แน่แต่ถ้าคนที่เห็นไลลาตุลกอด
เขาก็จะได้ความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าบุคคลที่ไม่เห็นเข้าใจป่ะครับเป็นความโชคดีของเขาไงไอเราไม่เห็นแปลว่าเราจะได้ผลบุญไหมได้แต่คนที่เห็นได้เยอะกว่าไหมได้เยอะกว่ามันเป็นความโชคดีเป็นอะไรเป็นความประเสริฐที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเขาก็ว่ากันไปนะท่านอิมามมาวัรดีได้กล่าวว่าสุนัตให้คนที่เห็นคืนไลละตุลกอดนั้นปกปิดเอาไว้ถ้าเราเห็นสุนัตให้ปกปิดเอาไว้นะครับจะเห็นแบบใดอย่างไรก็วัลลอฮุอะลัมแล้วแต่นะครับนะว่ากันไปต่อมาจะมีมาลาอิกะห์ลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลอะลัยฮิสสลามรายงานจากท่านกะอ์บอะห์บาร์ว่าแท้จริงนะที่ซิดรอตุลมุนตาฮานั้นจะมีมาลาอิกะห์จำนวนมากมายไม่มีใครรู้จำนวนนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเหล่านั้นจะลงมาพร้อมกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในคืนไลลาตุลกอดโดยท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นจะอยู่ตรงกลางเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นจะคอยดุอาให้กับบรรดาคนมุมินีนและท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจะปล่อยจะไม่ปล่อยทิ้งคนใดคนหนึ่งจนกว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจะมูซอฟะฮะคือจับมือเขาและสัญญาณที่บอกว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจับมือเขาผู้นั้นคืออะไรขนตามร่างกายของเขาจะลุกพองหัวใจจะเต้นแรงและจะมีน้ำตาไหลออกมาในคืนไลลาตุลกอดจะบอกให้เรารู้ว่าบุคคลนั้นเขาประสบกับคืนไลลาตุลกอดท่านญิบรีลมามุซอฟะมาจับมือเขาขนตามร่างกายเขาจะลุกพองหัวใจเต้นแรงและมีน้ำตาไหลออกมานะครับนั่นแหละก็แสวงหากันไปอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ท่านอิหม่ามรอซีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้กล่าวว่าเมื่อแสงอรุณขึ้นในคืนไลลาตุลกอดท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจะกล่าวเรียกมวลมาลาอิกะห์ว่าโอ้มวลมาลาอิกะห์ทั้งหลายนะอัรฮีลุรฮีลอัรฮีลอัรฮีลหมายถึงไปกันเถิดนะภาษาไทยบรรดามาลาอิกะห์ก็กล่าวว่าโอ้ท่านญิบรีลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำอะไรกับบรรดามุสลิมีนในคืนนี้นะบรรดามุสลิมีในคืนนี้จากประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดามลาอิกะฮ์ถามกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านญิบรีลก็กล่าวตอบกับพวกเขาเหล่านั้นว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมองด้วยซิฟัตบะศอรของพระองค์มองมายังพวกเขาด้วยความเมตตาและให้อภัยโทษกับพวกเขาเว้นแต่4บุคคลนะเราก็ได้ยินกันตลอดสี่บุคคลเขาเหล่านั้นคือบรรดามลาอิกะห์ก็ถามว่าใครกันล่ะโอ้ท่านญิบรีลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ความเมตตาไม่อภัยโทษให้เขาเลยสี่บุคคลที่ว่านั้นคือหนึ่งผู้ที่ดื่มสุราเป็นอาจินเข้าในของสุราคือของมึนเมาอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้ความเมตตาและไม่ให้อภัยโทษจนกว่าเขาจะเตาบัตนะสองผู้ที่อากตัญญูต่อบิดามารดาอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทรงให้อภัยโทษจนกว่าเขาจะเตาบัตตัวสามผู้ที่ตัดขาดญาติพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงให้ความเมตตากับเขาจนกว่าเขาจะเตาบัตสี่ผู้ที่โกรธคือไม่พูดกับพี่น้องของเขากี่วันเกินสามวันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงให้ความเมตตาและไม่ให้อภัยโทษอันนี้ตรงกับหะดีษซอฮีหด้วยนะ
แล้วก็ว่ากันมาหลายครั้งหลายคราวกันแล้วนะอินชาอัลลอฮ์นะก็ฝากให้พวกเราได้เป็นแง่คิดแบบเป็นข้อเตือนใจกันเราทุกคนต่อมาบรรดาอิบาดะห์ที่ควรปฏิบัติในคืนไลลาตุลกอดรทำอะไรบ้างครับอ่านกุรอานดังที่กล่าวมาแล้วอ่านเยอะๆนะอ่านเยอะๆกุรอานให้อย่างน้อยอย่างน้อยรอมฎอนนึงก็ให้มันจบสักรอบนึงอย่างน้อยๆจบสักรอบนึงไม่ใช่ยุสนึงไม่ใช่ยุสนึงให้มันจบเล่มสักเอาสักรอบนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ให้มันจบเล่มสักนะให้มันตะมัดสักรอบนึงรอมฎอนนึงนะก็ยังดีนะนะอินชาอัลเลาะห์บางคนเขาจบ2 3 4 5อุลามะในยุคสมัยก่อนเขาจบกันเดือนหนึ่งรอมฎอนเป็น10ครั้งมาชาอัลลอฮ์เขาอ่านกันยังไงใช่ไหมนะเอาละไอเราเนี่ยยังบริบริเนี่ยให้มันจบสักตะมัดนึงนะให้มันจบสักรอบนึงอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็พยายามมุ่งเน้นในช่วงกลางคืนในคืนไลลัตุลกอดอินชาอัลลอฮ์ต่อมากล่าวซิกเกตศอลาวาตและดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกี่ครั้ง3ครั้งในคืนไลลัตุลกอด3ครั้งในคืนไลลัตุลกอดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นไงครับอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับเขาในการกล่าวครั้งแรกครั้งแรกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอภัยโทษนี่ในคืนไลลัตุลกอดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะทรงให้เขาได้เข้าสวรรค์ในการกล่าวครั้งที่2 อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะทรงพอพระทัยในตัวเขาการกล่าวครั้งที่3นี่คือกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียง3ครั้งในคืนไลลัตุลกอดมาชาอัลลอฮ์เห็นยังนี่คือคุณค่าความประเสริฐของไลลัตุลกอดไงเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงแค่3ครั้งครั้งที่1เป็นไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษทั้งหมดเลยครั้งที่2อัลลอฮ์ซุบฮานะจะทรงประทานสวงสวรรค์ครั้งที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะจะทรงนะพึงพอพระทัยในตัวเขาเห็นยังนี่คือความประเสริฐของไลลัตุลกอดไงนะถ้ากล่าวเยอะล่ะกล่าวมากกว่า3ล่ะเป็นไงก็ยิ่งดียิ่งดีนะครับไม่ใช่กล่าวแค่3นะแล้วแต่นะครับแต่ถ้า3แน่นอนได้ผลบุญตามนี้แน่อินชาอัลลอฮ์ดุอาที่ควรกล่าวคือเราว่ากันมาทุกปีอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุงกะรีมตุฮิบบุลอัฟวะฟะอฟูอันนาวะอันวาลิดีนาวะอันญะมีอิลมุสลิมีนนะในชีตเก่ามีทุกปีมีผมจะเขียนเอาไว้โอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยยิ่งทรงใจบุญกับบ่าวของพระองค์ยิ่งพระองค์ทรงรักที่จะให้อภัยกับบ่าวของพระองค์ดังนั้นขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับพวกเราอภัยโทษให้กับบิดามารดาของพวกเราอภัยโทษให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนทั้งหมดเลยไม่ได้เขียนคำแปลไว้อ่านใหญ่ไม่มีมีคำแปลไหมไม่มีครับไม่มีก็จดสิครับนะหรือกลับไปดูชีตเก่าๆนะต่อมาให้กิยามุลไลลกิยามุลเลนละหมาดในตอนกลางคืนเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะไรมันก็มาไลลัตุลกอดรอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิความว่าใครก็ตามที่ยืนละหมาดในคืนไลลัตุลกอดโดยเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังและหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเขาจะถูกอภัยโทษจากบาปที่ผ่านจากบาปที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเลยนะเราคือเราละหมาดตะรอเวียเป็นไงครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับบาปเราทั้งหมดนะต่อมาให้เอียติกาฟในมัสยิดเอียติกาฟในมัสยิดเพราะมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอัน
ได้กล่าวรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกีฟุอัลอัชรุลอวาคิรมินรอมฎอนมุตตะฟักอะลัยความหมายว่าปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเอติกามที่มัสยิดในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิม10คืนสุดท้ายของรอมฎอนให้ทำการเอติกามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมุ่งมั่นนะเอาจริงเอาแจงอย่างที่ผ่านมาอันหนึ่งการเอติกามคือการประจำอยู่ที่มัสยิดโดยตั้งเจตนาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายของการเอติกามการเอติกามนั่นก็คือการประจำอยู่ที่มัสยิดโดยมีการตั้งเจตนาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการเอติกามมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยแต่กาแฟอีมานันวัติซาบันกูฟิรอละหูมาตะกัดดามมีดัมบิความว่าจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เอติกาบในมัสยิดโดยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเขาจะถูกอภัยโทษจากบาปที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเลยนี่คือภาคผลของการเอติกาบในมัสยิดนะครับและมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวอีกว่ากานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกีฟุลอัชรุลอวาคิรมินรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮ์ความว่าปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะทําการเอติกาฟในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนจะจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนนะครับจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอําลาโลกเข้าใจกันนะครับนั่นคือภาคผลของการเอียติกาบนะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้ความสำคัญกับ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งระยะเวลาของการเอียติกาบตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุดคือนะการหยุดพักในช่วงประมาณ1หยุดพักในช่วงประมาณ1ที่เรียกว่าพำนักหรือและถึงแม้ว่าจะไม่หยุดนิ่งเลยก็ตามโดยมีเวลาประมาณโดยมีเวลาเกินกว่าระยะของการหยุดนิ่งต่อมานี้นะในรุกวะและเสมือนรุกวะตามมัซฮับชาฟิอีแล้วรุกวะเนี่ยการหยุดนิ่งคู่หนึ่งในรุกวะนี่นานไหมไม่นานใช่ไหมล่ะการเอียติกาฟในมัสยิดเนี่ยเกินกว่าต่อมานี้นะในรุกวะหน่อยเดียวแปลว่านานไหมไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หยุดนิ่งในมัสยิดเลยก็ตามเถอะนั่นคือการเอติกาฟเข้าใจป่ะครับเราเดินไปในมัสยิดเนียดเอติกาฟนะข้าพเจ้าเอติกาฟในมัสยิดนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นั่งไม่ได้อะไรเลยเดินไปเดินมาในมัสยิดอ่านซิกเก็ตนะอ่านซิกเก็ตไปอะไรไปไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้เลยได้ระยะเวลาตามที่กล่าวเนี่ยนั่นแหละถือว่าเราเอติกาฟแล้วเข้าใจป่ะครับนั่นถือว่าเราเอติกาฟแล้วเข้าใจกันนะครับเหมือนมีบางคนทำหน้างงงอยู่งงงงงง่วงหรืออะไรครับง่วงเป็นอย่างนั้นนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ต่อมาตกลงนั่นคือความหมายของการเอติกาฟเข้าใจกันทุกคนนะครับเอติกาฟเข้าใจแล้วอันหนึ่งต่อมาให้ซอดะเกาะห์ทั้งกลางวันและกลางคืน ให้ซอดะเกาะห์ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมทั้งจ่ายซะกาทั้งวาญิบและสุนัตก็มีคนถามตกลงเราซอดะเกาะห์กลางวันเนี่ยจะได้ภาคผลไลละตุลกอดมั้ยซอดะเกาะห์กลางวันได้ภาคผลไลละตุลกอดมั้ยได้มั้ยเราไม่ได้ซอดะเกาะห์ตอนกลางคืนเพราะว่าปะฎอฮานเราจะได้ภาคผลของไลละตุลกอดคือทําอิบาดะห์ตอนไหนตอนกลางคืนและซอดะเกาะห์กลางวันเนี่ยเราได้ภาคผลไลละตุลกอดมั้ยได้หรือไม่ได้
ได้หรือไม่ได้ก็ที่ดีให้ซอดาเกาะห์กลางคืนด้วยสิครับจะไปยากอะไรล่ะใช่ไหมล่ะเออก็จะไปยากอะไรล่ะใช่ไหมก็ซอดาเกาะห์ตอนกลางคืนด้วยเพราะเราจะได้ภาคผลของไลละตุลกอดด้วยเข้าใจไหมล่ะครับถ้ากลัวไม่ได้ตอนกลางคืนกลางคืนก็ซอดาเกาะห์ด้วยน่ะเป็นอย่างนั้นต่อมา ให้เวลาหมดไปกับการทำอิบาดะห์ให้มากที่สุดดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะใช้ชีวิตช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนประหนึ่งว่าท่านนั้นจะอำลาโลกนะนั่นคือคุณค่าความสำคัญของ10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนมีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาประตูฟากฟ้าจะถูกเปิดในคืนไลลัตุลกอดไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามที่ละหมาดในคืนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้ทุกๆการตักบีรของเขาเป็นต้นไม้ในสวนสวรรค์มาดแม้นว่าถ้าผู้ที่ขี่พาหนะเดินผ่านร่มเงาของต้นไม้นั้นเป็นระยะเวลา100ปีเป็นไงครับเขาก็ไม่สามารถเดินรอบได้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้ทุกๆรอกอะอ์ตนั้นเป็นบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์สร้างจากอัญมณีจากทับทิมจากเพชรมรกตจากไข่มุกนะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้ทุกๆอายะที่อ่านในละหมาดนั้นเป็นอะไรครับเป็นมงกุฎในสวรรค์และทุกๆการนั่งในละหมาดนั้นเป็นตำแหน่งหนึ่งจากบรรดาตำแหน่งของชาวสวรรค์และทุกๆการกล่าวสลามนั้นเป็นเสื้อคลุมจากบรรดาเสื้อคลุมของชาวสวรรค์เห็นยังเราละหมาดในคืนไลละตุลกอดนะหรือในคืนที่ไม่ใช่ในถ้าตรงกับคืนไลละตุลเราก็ได้ภาคผลเพิ่มมากขึ้นเห็นยังครับมากมายมหาศาลที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงตอบแทนให้กับเรานะกับบ่าวตัวเล็กๆอย่างพวกเรานะเป็นอย่างนั้นเน้นอย่างยิ่งการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าลืมกล่าวมันเยอะๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอมันมีเรื่องเล่าผมลืมเรื่องเล่าไปนิดนึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคุณค่าของมันมากมายมหาศาลนะจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกเผาที่กองไฟโดยกษัตริย์ชื่ออะไรกษัตริย์อะไรในยุคสมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกษัตริย์ชื่ออะไรครับให้ชัดๆครับแกง่วงชื่ออะไรนะนัมรูดชื่อนัมรูดกษัตริย์นัมรูดเผาจับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโยนเข้าไปในกองไฟเป็นไงครับไฟไหม้ไหมไฟไหม้ท่านนบีอิบรอฮีมเลยไหม้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 ภาษาไทยว่าไหม้ไหม้หรือไม่ไหม้ไหม้ไหม้นะไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้ภาษาไทยงงๆกันนะเหมือนช่วงอาทิตย์ที่แล้วชีร้อนพริกกี่องศานะครับเขาว่า50ใช่ไหมอังคารพุธพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยใช่ป่ะถามว่าร้อนไหมเขาบอกว่าไม่ไม่ไอ้ไม่น่ะคือไม่เกรียมไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะครับร้อนไหมบอกเลยว่าไม่นะตกลงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไฟไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้นะตกลงไม่ไหม้นะตกลงไม่ไหม้มีลูกสาวของนัมรูดคนหนึ่งนะ
มีชื่อว่ามีชื่อว่าอะไรใครเคยได้ยินบ้างชื่อว่าเราะฎอฮ์เราะฎอฮ์เอ้าทำหน้างงๆเราะฎอฮ์คือใครท่านไม่เคยได้ยินหรอครับเราะฎอฮ์ชื่อเราะฎอฮ์เป็นลูกสาวของกษัตริย์นัมรูดชื่อเราะฎอฮ์กษัตริย์ลูกสาวของกษัตริย์นัมรูดเนี่ยก็อยากจะเห็นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเลยขออนุญาตกษัตริย์นัมรูดนะเข้าไปดูท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกษัตริย์นัมรูดก็บอกว่าอย่าเข้าไปเลยอิบรอฮีมไม่เป็นไอ้นี่แล้วไม่เป็นขี้เถ้าแล้วความเข้าใจของนัมรูดคิดนึกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยโดนไฟไหม้หรือไม่ไหม้ครับนึกว่ากษัตริย์นึกว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยโดนไฟไหม้เป็นเท่าฐานแต่หารู้ไหมว่าท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะลูกของกษัตริย์นัมรุดที่ชื่อว่าร็อกดอเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะจึงไม่เป็นอะไรเลยไฟไม่สามารถทำอะไรท่านได้ไม่ได้มีปฏิกิริยาไม่ได้ทำให้ท่านไหม้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะเลยขออนุญาตเข้าไปดูท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามด้วยในใจเนี่ยมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เข้าไปหาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไฟมันก็ไฟมันก็หมดเริ่มที่จะมอดแล้วแหละแต่ด้วยความร้อนของมันเนี่ยยังคงมีอยู่เพราะว่าก่อไฟเท่ากับภูเขาฟืนเนี่ยเท่ากับภูเขาแล้วใช่มั้ยในเหตุการณ์ในเรื่องเล่าอ่ะไม่ใช่กองไฟธรรมดานะกองไฟเป็นภูเขาเลยความร้อนของมันเนี่ยรัศมีเป็นกิโลในความร้อนของมันที่รู้สึกถึงความร้อนของกองไฟที่จับท่านนบีอิบรอฮีมโยนลงไปในกองไฟนะแต่ตอนที่ท่านรกท่านหญิงรกดอเนี่ยเข้าไปหาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไฟมันก็เริ่มมอดแต่ความร้อนของมันยังคงอยู่ยังร้อนอยู่แหละคือยังร้อนเยอะแต่ด้วยจิตใจที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดๆในหัวใจเนี่ยก็เข้าไปหาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถามกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกว่าโอ้ท่านอิบรอฮีมฉันสงสัยเหลือเกินว่าทำไมท่านไม่เป็นอะไรเลยนะทำไมถามว่าทำไมท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าถ้าในใจของเธอมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์และกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไฟไม่สามารถทำอะไรเธอได้ไฟไม่สามารถทำอะไรเธอได้ท่านหญิงรกดอก็บอกกับท่านกล่าวกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกว่าฉันขออนุญาตเข้าไปหาท่านหน่อยเถอะคือท่านนบีอิบรอฮีมยังอยู่ในกองไฟซึ่งมันยังมีความร้อนอยู่แล้วฉันไม่กล้าจะเดินเข้าไปท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าเธอจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิบรอฮีมรอซูลุลลอฮ์เธอจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิบรอฮีมรอซูลุลลอฮ์เธอเดินมาหาฉันแล้วไฟจะไม่ทำอันตรายเธอท่านหญิงรกดอก็กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิบรอฮีมรอซูลุลลอฮ์แล้วก็เดินเข้าไปในกองไฟไฟไม่สามารถทำอะไรเธอได้นะไฟไม่สามารถทำอะไรเธอได้นะพอกษัตริย์นัมรุดได้ยินเรื่องของลูกสาวตัวเองว่าเข้าอิสลามนะโมโหโกรธสิได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะจับท่านหญิงรกดอเอามาผูกโซ่ที่มือที่ขาขังเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านญิบรีลไปช่วยเหลือท่านหญิงรกดอแล้วก็ยกท่านหญิงรกดอยกลอยขึ้นบนอากาศต่อหน้าต่อตาบรรดาทหารบรรดาข้าทาสบริวารของนัมรุดยกหนีแล้วก็ขี่พาหนะของท่านนบีอิบรอฮีมหนีไปนะแล้วก็ในท้ายที่สุดท่านหญิงรอฎอก็ได้แต่งงานกับบุตรชายของท่านนบีอิบรอฮีมที่มีชื่อว่ามัดยัน
มัดยันแล้วนะมีบุตร20ท่านแล้วก็สืบเชื้อสายเป็นนบีมานะเรื่อยๆที่นำเรื่องนี้มาเล่าจะบอกถึงความประเสริฐของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละครับความประเสริฐของมันนะมากมายมหาศาลเรากล่าวได้คืนไลละตุลกอดเพียงกี่ครั้ง3ครั้งด้วยหัวใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับเราได้เข้าสวรรค์แน่ข้อควรรู้ไลละตุลกอดนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งวันกิยามะห์เมื่อกี้ไม่หมดครับไลละตุลกอดเกิดขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งวันกิยามะห์ตามทัศนะทั่วไปของเราบรรดานักวิชาการนะก็แปลว่าตราบใดที่มนุษย์ยังมีลมหายใจยังได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตราบนั้นก็มีโอกาสได้พบกับคืนไลละตุลกอดนะพึงรู้เถิดว่าสำหรับบรรดาคนมุมินีนั้นมีวันอีด5วันด้วยกันวันอีดวันศุกร์รื่นเริงสำหรับคนมุมินเนี่ย5วัน1วันที่ผ่านไปบนเขาผ่านไปบนเขาแล้วมาลาอิกะฮาฟาซไม่ได้จดบาปเขาเลยวันหนึ่งที่ผ่านมาบนชีวิตเราไม่มีบาปเลยไม่ถูกจดบาปเลยวันนั้นแหละคือวันอีดของพวกเรานะครับสองวันที่เขาออกจากโลกดุนยาออกจากโลกดุนยาในสภาพที่มีอีมานมีชะฮาดะคือมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาเขาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักษาเขาจากการล่อลวงของชัยฏอนวันนั้นแหละคือวันอีดของเราออกจากโลกดุนยาบนอีมานออกจากโลกดุนยาในสภาพที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ออกจากโลกดุนยาในสภาพที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักษาจากการล่อลวงของชัยฏอนวันนั้นแหละคือวันอีดของพวกเรา3วันที่เขาผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมผ่านสะพานซิรอตุลมุสตะกีมปลอดภัยจากความวุ่นวายของวันกิยามะห์พ้นจากผู้ที่ฟ้องร้องไม่มีคู่กรณีไม่มีโจทย์ไม่มีใครมาฟ้องร้องเราพ้นจากท่านมาลิกซาบานียะวันนั้นแหละคือวันอีดของพวกเราอินชาอัลลอฮ์4วันที่เขาได้เข้าสวรรค์อย่างสุขสันติวันนั้นแหละคือวันอีดของพวกเรา5วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตะจัลลีซาตตะจัลลีซาตไอเราไม่เข้าใจแน่ไม่รู้แน่ตอนตะจัลลีซาตคืออะไรคือเห็นซาตอัลลอฮ์โดยไม่มีวิธีการอ่านให้ดีนะโดยไม่มีวิธีการโดยไม่มีสถานที่โดยไม่มีทิศนี่แหละคืออีดอักบัรอีดใหญ่สุดแล้วนี่แหละคืออีดอักบัรวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตะจัลลีนะวะอันนะรูยะตัลลอฮิลิลมุมินีนฟิลญันนะติฮักแท้จริงการอัลเลาะห์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามาตะจัลลีให้เราได้เห็นโดยไม่มีวิธีการไม่มีสถานที่ไม่มีทิศที่ว่าเนี่ยนั่นแหละคือวันอีดอักบัรวันอีดใหญ่สำหรับพวกเรานะครับก็ขอให้เรานั่นได้พบกับวันอีดทั้ง5วันนี้อินชาอัลลอฮ์นะให้เราได้พบกับวันอีดทั้ง5วันนี้อินชาอัลลอฮ์รอมฎอนล้ำค่าเกินกว่าที่คิดรอมฎอนล้ำค่าเกินกว่าที่คิดครับก็
จากวันแรกจนถึงวันนี้คำพูดใดการกระทำใดความคิดใดที่พี่น้องทั้งหลายไม่สบายใจก็ขอมาอัพไว้ณที่นี้นะครับขอมาอัพไว้ณที่นะครับอินชาอัลลอฮ์พอเราไม่รู้นะครับเราจะจากกันเมื่อไหร่นะครับเราไม่รู้จากกันเมื่อไหร่มีหน้าที่ก็ขอมาอัพกันไปก่อนนะครับนะครับมาอัพให้ผู้น้อยตาดำๆคนนี้ด้วยนะครับก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทำให้เราทั้งหลายได้จบชีวิตในสภาพที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้พบกับวันอีทั้ง5วันนี้อินชาอัลลอฮ์อัลฟาติฮะห์อูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอูดุวะอิยากะนะสตะอีนุฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวะลิลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนอูซบิลลาฮิชัยฏอนิรเราะจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮิอัจมะอีนيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا أنت يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم